กำลังจะได้กินยำใบดองทรายแล้วแกลุกตื่นเต้นอ่ะเรามาตั้งแต่ห้าโมงกว่าได้คิวที่32ทางร้านบอกว่าจะได้กินเวลา5ทุ่มแต่เมื่อกี้โทรมาตอน2ทุ่มกว่าซึ่งเรากำลังจะไปดูปุ๊กก็เลยไม่ดูแล้วปุ๊กนะคะมากินยำก่อนเพราะยำสำคัญสุดนะจ๊ะเรื่องกินเรื่องใหญ่นะจ๊ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอันนี้เป็นเหลาหมูยอไข่เค็มนะคะอันนี้เป็นเหลาหอยแครงนะคะและนี่เป็นคอหมูแล้วก็ข้าวเหนียวของเรา1อันอุ๊ยน่ากินมากเลยอ่ะมันมีความแบบเผ็ดนำแล้วก็มีความหวานเปรี้ยวที่ครบรสอ่ะต้องกินกับหลายตัวหลายตัวออกมากทุกตัวหลายตัวมันจะอมน้ำน้ำยำมากกว่ากินของกินของทั้งหลายแค่แบบได้เป็นเหมือนวันก็แบบชอบกินที่นี่เลยครับหน้าตอนนี้ดีอ่ะที่มาครับน้ำแบบแฟนตาลาด้วยอ่ะตัวนี้ดูน้ำมันมาแฟนตาลาด้วยมันนัวมากเลยอ่ะมันลงไปเต็มตัวเลยขอแทนดีด้วยจ้าเอามือเลยละกันเนาะอยากสั่งกลับบ้านสองดิแต่ว่ารอกินนานมากก็อยากกินก่อนดีอ่ะหมดแน่แน่อุ้ยมันกินหมูก็หมูใส่น้ำยำเยอะดีปะอร่อยเนาะมากินหมูยอสิที่ข้อหมูยอชิ้นใหญ่ปุ๊กอยู่ด้านหลังไม่สดน้ำไปด้วยเลยดีปะแต่มันเด็ดค่ะเด็ดใช่ไหมรสชาติเป็นไงรสชาติกลมกล่อมพอดีเลยมีรสทุกรสทุกรสเผ็ดนำกรอบเปรี้ยวกรอบหวานโอเคเลยกลมกล่อมให้กี่คะแนน10คะแนนนะ10คะแนนกว่าอุ้ยให้เต็มเลยเหรอโอ้ยปรบมือค่ะดีป่ะหอยสดป่ะสดแซ่บครบรสเนาะไม่คาวเลยเนาะคาวมากให้กี่คะแนนเต็ม10อุ๊ยที่เต็มหมดเลยอ่ะไม่อยากทำงานละไม่อยากทำงานละ
ข้างหน้าเลยเราต้องฝึกเยอะๆจ้าเขาเป็นปลาหมึกหรือเขาเป็นอะไรอ่ะจริงเขาเป็นปลาหมึกตัวสั้นอันนี้เป่งมากเลยเป่งผสมค่ะลองเอาอันนี้คือไม่ใส่ปลาร้าอร่อยอร่อยมากบางทีเดินลองดูดีนะกับน้ำใสอร่อยมากขับยังไม่เคยลองนะครับไม่เคยลองอร่อยจริงค่ะราคาทั้งหมด770บาทโอ้แน่นแบบจุกเลยอ่ะปิดรับออเดอร์แล้วค่ะย่ามกลับมาถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าตำน้องสายอร่อยมากสำหรับพี่อ้ำนะคะพี่อ้ำชอบเรื่องรสชาติเป็นเรื่องส่วนบุคคลเนาะใครชอบแบบไหนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าพี่อ้ำอ่ะชอบรู้สึกว่ากินแล้วมันครบรสนะคะเวลากินไปความรู้สึกแรกเนี่ยมันจะเผ็ดนำแล้วก็มีความหวานความเปรี้ยวนะคะแล้วก็เค็มนิดๆนะคะคือรสชาติดีเลยโดยรวมแล้วพี่อ้ำชอบนะคะหลายๆคนที่มากินด้วยกันในวันนี้ก็ให้คะแนน10เต็ม10นะคะพี่อ้ำบอกเลยว่ามันดีอ่ะมันนัวมันซดน้ำเพลินมากคือแบบมันละมุนไปหมดเลยอ่ะรสชาติดีจริงๆนะคะแต่ถ้าใครไม่กินเผ็ดนะคะจะต้องบอกเขาก่อนว่าเอาไม่เผ็ดเพราะว่าเรารู้สึกว่าเผ็ดนั้นนำแบบนำริ้วเลยอ่ะพอกินเข้าไปเนี่ยแบบโอ้ยเผ็ดเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่กินเผ็ดรบกวนบอกเขาก่อนไม่งั้นคุณจะกินไม่ได้นะคะเดี๋ยววันนี้พี่อ้ําขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel ให้พี่อ้ําด้วยหรือว่าคอมเมนต์ให้กำลังใจพี่อ้ําที่ใต้คลิปนี้มาได้เลยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ